โต้จิ้นแตกเผยเหตุไม่ค่อยมีงานคู่ต้นคิวไม่ได้แต่เจอนอกรอบตลอดอีกหนึ่งคู่จิ้นสายวายที่กลายมาเป็นคู่จริงสำหรับนักแสดงหนุ่มยุ่นภูสนุกับหนุ่มต้นสรัญหลังออกมาประกาศว่ากำลังคบหากันอยู่และเรียกกันว่าแฟนได้ล่าสุดยุ่นมาร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวรายการ Y Star Challenge รายการกึ่งเรียลลิตี้ที่นำพระเอกนายเอกชื่อดังจากซีรีส์ Y ที่ได้รับความนิยม12คนลงสนามประชันทักษะรอบด้านร้องเต้นเล่นและโชว์แบบสุดพลังโดยเจ้าตัวได้ให้สัมภาษณ์ถึงงานคู่กับต้นที่กลับมาอีกครั้งหลังห่างหายไปสักพักจนมีข่าวจิ้นแตกล่าสุดมีงานคู่ต้นออกมาแล้วครับเป็นงานรีวิว2ตัวก็เป็นคลิปน่ารักๆหลายคนดูก็ฟินผมดูเองก็น่ารักจังเลยหายจากงานคู่ไปนานขนาดไหนสักพักหนึ่งคือตอนนี้ก็มีติดต่อมาน่าจะเป็นปลายเดือนจะมีคือก่อนหน้าเนียบโยก็มีงานเข้ามาเรื่อยๆแต่คิวมันไม่ตรงกันผมติดงานบ้างต้นติดแข่งบ้างต้นนั่นนี่บ้างก็เลยไม่ได้รับงานคู่พอมีงานคู่ภาคคู่คนก็สุขใจคือเอนเกจเยอะเลยเวลาลงงานคู่เหมือนคนกำลังรอผมก็ดูกระแสคอมเมนต์เยอะเพราะว่าไม่ได้ลงงานคู่นานแล้วก็เหมือนเขารอกันอยู่แล้วงานคู่เราปฏิเสธไปเยอะขนาดไหนโหหลายงานเลยคือจริงๆมันมีติดต่อเข้ามาทุกอาทิตย์นะครับแต่ว่าเวลาคิวมันไม่ค่อยตรงกันก็เลยปฏิเสธไปเยอะมากๆเลยก็เซ็งพอมันไม่ได้งานคู่ก็ต้องเปลี่ยนคู่ก็ต้องรองานอื่นที่ตรงกันพอมันมีงานคู่เข้ามาหลายคนก็มองว่าเรากลบกระแสคู่จิ้นแตกจริงไหมเหรอครับคือจริงๆต่างคนอยากต่างทำงานกันอยู่แล้วคิวตรงได้ออกงานคู่กันจริงๆก็ยินดีทั้งคู่แต่เสียดายมันไม่ตรงกันแล้วยังคุยกับต้นอยู่เรื่อยๆยังคุยกับต้นตอนไปตีแบดมินตันด้วยกันอยู่เลยว่าเมื่อไหร่จะมีงานคู่เมื่อไหร่คิวจะตรงกันแต่ก็คือยังคุยกันตลอดคุยตลอดนัดตีแบดมินตันกันอยู่ก็ได้เจอกันเรื่อยๆกินข้าวตีแบดมินตันประมาณนี้ต้นเขาชอบเล่นกีฬามากไม่ตีแบดมินตันก็เล่นบาสเกตบอลกินข้าวบ้างนิดหน่อยเหมือนว่าช่วงนี้เราเครียดอะไรหรือเปล่าเห็นโพสต์แค่งานใหม่ที่ทำเป็นธุรกิจที่เราไม่เคยทำเราก็คิดว่ามันจะสำเร็จไหมก็ต้องลองดูแต่ก็มีเพื่อนเป็นนักธุรกิจอยู่ก็พยายามปรึกษาอยู่เรื่อยๆเป็นธุรกิจเกี่ยวกับเสื้อผ้าเครื่องสำอางลงทุนไปก็ประมาณ6หลักอัปเดตเรื่องงานหน่อยเร็วๆนี้เราจะได้เห็นอะไรบ้างจะมีแฟนมีตเร็วๆนี้จะมีไปที่ระยองก่อนแล้วก็สิงคโปร์กลางตุลาคมไปเที่ยวไปกินข้าวทำกิจกรรมกับแฟนคลับที่นู่นมวยอิหร่านลองดีเปิดหน้าท้าให้ต่อยโดนฟันศอกร่วมกัดฟันลุกสู้ต่อถูกยำใหญ่พ่ายน็อกมวยอิหร่านลองดีเปิดหน้าท้าให้ต่อยโดนฟันศอกร่วงไปกองกับพื้นเวทีกัดฟันลุกขึ้นมาสู้ต่อถูกยำใหญ่สุดท้ายแพ้น็อกไปในยกที่2ในการชกมวยไทยช่วงหลังมักเห็นนักมวยยื่นหน้าให้คู่ต่อสู้ต่อยเป็นการแสดงออกว่าสามารถทนพลังกำปั้นของคู่ต่อสู้ได้แต่ก็มีให้เห็นไม่น้อยว่าการเปิดหน้าให้คู่ต่อสู้ต่อยนำมาซึ่งความพ่ายแพ้ล่าสุดในการชกคู่เอกศึก Face Tech Fight มวยมันพันเอ็กตรีมวันที่9 กันยายน 66เป็นการพบกันระหว่างอภิสิทธิ์แฟร์เทคหรืออภิสิทธิ์เคทียิมนักชกกำปั้นหนักชาวไทยขึ้นมาพบกับมิลาดบาเกอรี่นักชกหนุ่มชาวอิหร่านรูปร่างสูงยาวในพิกัดน้ำหนัก65กิโลกรัมบัวขาวขอโทษแฟนมวยกลางเวทีหลังชกไม่เต็มร้อยเหตุบาดเจ็บจนเกือบถอนตัวปรากฏว่าในการชกยกที่2ขณะที่ทั้งคู่กำลังแลกอาวุธกันอยู่นั้นมิลาดเปิดหน้าให้อภิสิทธิ์ต่อยโดยไม่เกรงกลัวปรากฏว่าถูกอภิสิทธิ์ฟันศอกส่งมิลาดร่วงลงไปกองให้กรรมการนับ8โดยที่มิลาดกัดฟันลุกขึ้นมาสู้ต่อก่อนถูกยำใหญ่จนกรรมการต้องยุติการชกในยกที่2 บัวขาวขอโทษแฟนมวยกลางเวทีหลังชกไม่เต็มร้อยเหตุบาดเจ็บจนเกือบถอนตัวบัวขาวบัญชาเมฆนักชกคนดังชาวไทยประกาศขอโทษแฟนๆกลางเวทีมวยราชดำเนินหลังจบไฟท์ที่ขึ้นชกกับยาสุฮิโรคิโดะนักมวยคิกบ็อกซิ่งชาวญี่ปุ่นเนื่องจากเจ้าตัวมีอาการบาดเจ็บจนชกได้ไม่เต็มที่ศึกมวยรายการ RWS Legend of ราชดำเนินที่เวทีมวยราชดำเนินกรรมการชูมือให้บัวขาวและคิโดะเสมอกันไปเนื่องจากระหว่างการชกในยกที่3ของทั้งคู่เกิดอุบัติเหตุศีรษะของนักชกทั้งสองชนกันจนนักมวยญี่ปุ่นหัวแตกไม่สามารถแข่งขันกันต่อได้อย่างไรก็ตามหลังการชกบัวขาวได้ให้สัมภาษณ์กลางเวทีโดยนักชกวัย 41 ปีกล่าวขอโทษแฟนมวยที่เข้ามาชมการชกไฟท์ดังกล่าวโดยระบุว่าบัวขาวมีเรื่องหนึ่งจะบอกมีเรื่องในใจจะบอกจริงๆแล้ววันนี้บัวขาวเกือบไม่ได้มาชกรู้ว่าทุกคนรอดูเมื่อ5วันที่แล้วบัวขาวเกิดอาการป่วยและไม่ได้มาแถลงข่าวเลยส่งคิโดะมาแถลงข่าวคนเดียวเพราะบัวขาวรักษาตัวอยู่เหตุเกิดฉุกเฉินมากโดยเกิดอุบัติเหตุกล้ามเนื้อกระตุกปรึกษาทางทีมงานว่าจะเอายังไงดีจะยกเลิกการชกในครั้งนี้ก็ไม่ได้ก็เลยลองรักษาดูเมื่อ5วันที่แล้วทุกคนในทีมงาน RWS เดือดร้อนกันมากผมกับทีมงานผู้จัดการก็พยายามหาทางออกและก็รักษาตัวจนได้มาต่อยวันนี้ก็ขอโทษทุกคนที่วันนี้จริงๆแล้วอาวุธแข้งอาวุธเตะต้องออกเยอะแต่เนื่องจากขายืนไม่ได้ตอนนี้ก็ยังเจ็บอยู่แต่เราใจสู้เรารักษาจนเมื่อคืนก็ยังตัดสินใจว่าเราจะเอายังไงดีจะถอนหรือไม่ถอนในที่สุดใจสู้จนชกให้ทุกคนได้เห็นวันนี้ขอโทษทุกคนที่วันนี้ได้เห็นการออกอาวุธบัวขาวน้อยเตรียมเตะอย่างเดียวเลยเต็มขอโทษที่ทุกคนไม่ได้เห็นวันนี้ขอบคุณทุกคนมาเชียร์ครับขอบคุณครับบิ๊กโจ๊กจวกตำรวจพฤติกรรมชั่วแฉหนึ่งในนั้นจับหน่องแล้วปล่อยเอาปืนไปซ่อนจ่อออกราชการบิ๊กโจ๊กจวกตำรวจพฤติกรรมชั่วแฉหนึ่งในนั้นจับหน่องแล้วปล่อยเอาปืนไปซ่อนจ่อให้ออกจากราชการวันที่9 กันยายน 66ภายหลังจากพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจเดินทางมาร่วมประชุมกับชุดคลี่คลายคดีพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวสารวัตรสอบสวนทล1 กิโลกรัม 2 บกทลถูกยิงเสียชีวิตกระทั่งมีการออกหมายจับ6 นายตำรวจที่มีเอี่ยวกับคดีนี้โดยพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เปิดเผยว่าคดีนี้ต้องชมเชยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมชุดทำงานโดยไล่ทำงานกัน2 วันและรวดเร็วมากจนศาลอนุมัติออกหมายจับผู้ต้องหา6 คนเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจรวม3 ข้อหาเราได้เรียงตามมาตรา157การเป็นเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตร้ายแรงมีโทษจำคุกสูงสุด10 ปีและมาตรา184กับมาตรา189เสคางมาตรา184คือช่วยเหลือมีให้คนร้ายได้รับโทษรวมถึงมาตรา189คือช่วยเหลือซ่อนเร้นพยานหลักฐานทั้งเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดและอาวุธปืนทั้งนี้เจ้าตัวให้การรับสารภาพเพียงบางส่วนแต่จะรับสารภาพหรือไม่รับสารภาพไม่ใช่ประเด็นเนื่องจากศาลเชื่อในพยานหลักฐานจึงได้อนุมัติหมายจับพฤติการมีทั้งการนำปืนออกมาจากมือนายหน่องแล้วนำไปซ่อนถือเป็นการช่วยเหลือและยังพานายหน่องกับกำนันนกหลบหนีเหล่านี้เป็นพฤติกรรมชัดเจนเรื่องความผิดละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตทราบว่าภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจนายหนึ่งได้จับนายหน่องไว้แต่ได้ปล่อยตัวไปซึ่งเป็นคนที่เอาปืนออกมาจากมือนายหน่องนั่นเอง ถือเป็นพฤติกรรมที่แย่ๆทั้งหมด20กว่าคนพอกันวันนี้มีพยานในส่วนไหนก็จะออกหมายจับก่อนสำหรับวันนี้ชัดเจนใน6คนก็ออกหมายจับทั้ง6คนในเรื่องนี้มีความย่ำแย่ในการก่อเหตุถ้าไม่มีตำรวจช่วยเหลือทั้งการทำลายสถานที่เกิดเหตุเก็บวัตถุพยานหรือการถอดเซิร์ฟเวอร์และอาวุธปืนคนอย่างกำนันนกทำไม่ได้เพราะไม่มีความรู้รวมทั้งไปช่วยกำนันนกหลบหนีทำตัวเป็นบอดี้การ์ดอีกทั้งรองสารวัตรจราจรที่ไปซื้อปืนให้กำนันนกเอาไปให้มือปืนใช้และยังเอารถกำนันนกไปซ่อนที่บ้านอีกหลังถือเป็นเรื่องที่ย่ำแย่มากฉะนั้นพฤติกรรมชั่วๆแบบนี้ปราบให้หมดเบื้องต้นทราบว่าทุกคนยอมทำเพื่อกำนันเพราะทำตัวเป็นลูกน้องจนเคยชินคำว่าอิทธิพลไม่มีหากตำรวจไม่รู้เห็นเป็นใจคนเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้เพราะตำรวจเป็นเบให้ตำรวจบางคนอยู่มานานฝังรากลึกกรณีที่กำนันนกไม่ได้ใช้อาวุธปืนยิงเองแต่ส่งให้นายหนองยิงนั้นกรณีนี้เรามีประจักษ์พยานเป็นพยานบุคคลตัวนายหนองไม่ได้มีความโกรธเคืองโกรธแค้นส่วนตัวกับสารวัตรแบงค์และในขณะที่ตบโต๊ะมีปัญหากันนั้นนายหนองก็อยู่อีกโต๊ะหนึ่งฉะนั้นมูลเหตุจูงใจมันต้องมีคำสั่งให้ยิงสำหรับตำรวจ6นายขณะนี้มีคำสั่งจากสำนักงานตำรวจภาค7ให้ออกจากราชการไว้รอแล้วส่วนตำรวจทางหลวงนั้นจะต้องรอให้ต้นสังกัดพิจารณานอกจากนี้ยังมีภาพวงจรปิดที่ร้อยตำรวจโทนิมิตขี่รถคุ้มกันกำนันหลังเกิดเหตุนั้นขี่ประกบข้างขณะหลบหนีจริงตำรวจทั่วประเทศมีทั้งหมด 200,000 กว่าคนมีทั้งดีและไม่ดีฉะนั้นตำรวจไม่ดีเราต้องไม่ช่วยเหลือและไม่เลี้ยงไว้มีพฤติการย่ำแย่ต้องใช้มาตรการเด็ดขาดและขอศาลออกหมายจับใส่กุญแจมือปฏิบัติอย่างเช่นผู้ต้องหารายทั่วไปคดีนี้ไม่ซับซ้อน2 อาทิตย์น่าจะจบ